เรื่องผีผีเรื่องโรงแรมกระตุกขวัญประพันธ์โดยนินราตรีอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะที่รักพี่จะไปหาช่วยจองโรงแรมไว้ให้ด้วยนะอทิตยานหน้าร้อนเผาเมื่อได้ยินเสียงออดอ้อนผ่านทางโทรศัพท์จากคนรัก ที่อยู่ทางภาคใต้เขาบอกว่าจะมาหาแล้วให้เธอช่วยจองโรงแรมให้ด้วยเธอรู้ว่าการมาของดอนในครั้งนี้ก็คืออยากจะอยู่ชิดใกล้กับเธอแต่เธอไม่กล้าพาเขาเข้ามาในบ้านเพราะเกรงใจพ่อแม่ท่านคงไม่ยอมให้พาผู้ชายที่ไม่เคยเห็นหน้าคราตากันมาก่อนให้เข้ามาในบ้านของตัวเองอีกทั้งท่านก็แนะนำลูกของเพื่อนที่มีคุณสมบัติครบ ทั้งหน้าตาดีฐานะดีการศึกษาก็ดีและทำงานมีเงินเดือนหลักแสนให้เป็นคู่ชีวิตของเธอแต่อธิตยาไม่ชอบเขาคนนั้นเกลียดวิธีการคุมถุงชนแต่เธอกลับคบหาเพื่อนสมัยที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเขาเรียนจบก็ไปช่วยงานทางบ้านและขาดการติดต่อกันไปนานหลายปีกระทั่งมาเจอกันในโลกโซเชียล ดอนเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อนจะเอาโรงแรมแบบไหนคะไม่ต้องรู้มากแค่คืนละหลักร้อยก็พอเราเอาศัยแค่นอนด้วยกันเท่านั้นนะนอนด้วยกันอทิตยาทวนคำพูดด้วยความตกใจเพราะรู้ว่าที่บ้านไม่อนุญาตให้ค้างคืนที่ไหนหรือไม่อย่างนั้นก็ให้เพื่อนมาขอกับพ่อแม่ว่าจะไปนอนด้วยกันแม้ว่าเธอทำงานแล้วแต่ก็ต้องกลับบ้านทุกวันเว้นแต่ว่ามีงานเลี้ยง เหลือไปกินข้าวกับเพื่อนจึงกลับบ้านผิดเวลาใช่นอนด้วยกันไม่ได้นะพ่อแม่ไม่ให้ค้างที่ไหนไม่ต้องค้างคืนแค่อยู่ด้วยกันสักพักแล้วแต่ยาก็กลับบ้านให้เขาได้ชื่นใจบ้างนะนะเอากใกล้ๆบ้านแต่ยาก็ได้บางทีกลางคืนเขาจะย่องเข้าไปหาในห้องนอนบ้าพูดอะไรอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าดอนมาแต่ยาจะจองโรงแรมให้ก็แล้วกันนะจ้า รักจังเลยแล้วเ,เจอกันนะดอนเป็นผู้ชายปากหวานทุกครั้งก่อนวางสายมักจะลงท้ายให้เธอวาบหวามใจด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงรักเขาและแอบคบหาและจะไม่คุยกับคนที่พ่อแม่หาให้จากนั้นเธอก็หาข้อมูลที่พักใกล้กับบ้านจนกระทั่งเจอโรงแรมแห่งหนึ่งค่าที่พักหลักร้อยสถานที่สะอาดแม้ไม่รู้หราแต่ก็คุ้มกับราคา ที่สำคัญอยู่ไม่ห่างจากบ้านเธอไปหาดอนได้สะดวกโดยเขาจะซื้อของไปขายที่ทางภาคใต้และเขามาพักอยู่ที่กรุงเทพหลายวันระหว่างนั้นเธอกับเขาก็จะมีโอกาสอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่แม้รู้ว่าการเจอกันครั้งนี้จะเปลืองตัวไปบ้างก็ตามแต่เธอก็เต็มใจที่จะให้ลงเอยแบบนั้น ดอนนั่งรถขึ้นมาจากทางใต้แล้วนัดเจอกับอาทิตยาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทั้งสองดีใจที่ได้เจอกันหลังจากทักทายกันครู่หนึ่งเธอก็พาเข้าไปที่โรงแรมระหว่างที่เดินทางมาด้วยกันเขาไม่กล้าที่จะแสดงความรักกับเธอเพราะเธอห้ามเอาไว้กลัวคนรู้จักเห็นแล้วเอาไปบอกพ่อแม่อาทิตยาลางานหนึ่งวันโดยทางบ้านไม่รู้แต่บอกพ่อแม่ว่า มาทำงานและไปกินข้าวกับเพื่อนคงจะกลับมืดถ้าท่านรู้ว่าเธอมากับคนรักท่านก็คงโกรธแต่จะทำอย่างไรได้เพราะความรักเธอจึงยอมทำผิดถ้าหากว่าท่านขีดเส้นเกินไปเธอก็จะขอเลือกดอนเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้เขาสู้ผู้ชายที่พ่อแม่เลือกให้ไม่ได้ก็ตามทีที่รักทำไมเลือกห้องนี้ล่ะดอนมองรอบๆห้องด้วยสายตาหวาดระแวง และสะดุง้งเมื่อมองไปที่ห้องน้ำอทิตยาทำหน้าแปลกใจทำไมลือดอนไม่ชอบหรือคะก็ไม่มีอะไรหรอกนะแค่ถามดูเท่านั้นแหละตายาไม่ได้เลือกเองหรอกคะ่ะพนักงานบอกว่าเหลือที่พักแค่ห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นจ้ะจ้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เขาคิดถึงตัวเองมากเลยเมื่ออยู่ในห้องด้วยกันดอนกอดหญิงสาวจนแน่นแล้วก็ทำให้เธอชื่นใจตามประสาคนรัก ซึ่งเธอก็วาบหวามไปด้วยเช่นกันเขาก็คิดถึงตัวเองนะอทิตยาก็หวานไม่แพ้กันดยยอมอยู่ในอ้อมกอดของเขาขณะนั้นเพิ่งจะเที่ยงก,กว่าและมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงเราไม่ควรออกไปกินข้าวข้างนอกเดี๋ยวมีคนเห็นเขาจะออกไปซื้ออาหารมาให้นะดอนอาสาไปซื้อสเสบียงมากินด้วยกันสองคนอทิตยาก็เห็นด้วยเช่นกันดีค่ะ แต่ยากลัวพ่อแม่รู้เรื่องนี้แล้วยังญาติของผู้ชายคนนั้นอีกเขาเป็นคนกว้างขวางและมีคนรู้จักเยอะน่าเบื่อแต่ยาบอกยกเลิกการคบหากับเขาไปเอาเธอหน้าดอนเรื่องแบบนี้ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าห้องนี้มันก็แปลกๆนะแต่ยามองไปรอบๆห้องแม้ว่าผ่านการตกแต่งมาใหม่แต่เธอมีความรู้สึกว่าไม่น่าไว้ใจมันถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลามีอะไรหรือจ๊ะ ดอนไม่ใส่ใจสิ่งใดนอกจากอยากจะชิดใกล้กับเธอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนมีคนแอบมองดูเราคะ่ะบ้าไม่มีหรอกเอ๊ะหรือว่ามีกล้องวงจรปิดแอบดูเรานะหาดูเถอคะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเล่นงานให้หนักเลยอาทิตยากับดอนช่วยกันหาที่ซ่อนกล้องวงจรปิดแต่ก็ไม่มีอะไรคนทั้งสองจึงนัวเนียกันตามประสาคนรักทว่าเสียงดังมาจากห้องน้ำ หนุ่มสาวทั้งสองสะดุง้งและมองด้วยความตกใจอาทิตยาพราออกจากอ้อมแขนคนรักเสียงอะไรคะไม่รู้ไปดูเธอดังสนั่นขนาดนั้นจะต้องเป็นของหนักๆตกลงมาแน่ๆเลยเขาจูงมือเธอไปดูในห้องน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรจนคนทั้งสองแปลกใจแต่เสียงดังขนาดนั้นมันน่าจะมีอะไรตกลงมาแต่นี่ว่างเปล่านั่นสิตยาหรือว่าห้องมันลั่นเองคงไม่ใช่หรอกน่าอ้าว ทำไมห้องมันสันส่นๆนะอธิตยาผกอดดอนจุดแน่นเมื่อรับรู้ว่าห้องโครงเครง่งและเขาก็มืนหัวเช่นกันใช่หรือว่าเกิดแผ่นดินไหวเพนเถอะดอนจุงมือคนรักและเปิดประตูออกมานอกห้องทว่าทุกอย่างปกติไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดๆเกิดขึ้นคนที่มาพักในโรงแรมที่อยู่ข้างล่างก็มีเห็นว่าจะแตกตื่นคุณคะรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวไหมคะ อธิตยาถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยเธอคนนั้นก็มองด้วยสายตางุนงง,ง,งไม่มีนี่คะ่ะอ้าวหรือว่าฉันรู้สึกไปเองไม่มีจริงๆคะ่ะหนูยืนยันได้เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันอย่างนั้นหนุ่มสาวทั้งสองจึงกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งโดยนอนอยู่บนเตียงด้วยอาการหวาดระแวงความหวานที่จะแสดงต่อกันนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะกังวลว่า อยเกิดเหตุร้ายความมืดเข้ามาเยือนดอนตื่นนอนเข้ามองหาคนรักด้วยความสเสน่หาเมื่ออยู่ด้วยกันเขาก็อยากที่จะเชยชมเธอให้มากที่สุดเมื่อรูปไหลใบหน้าขาวนวลเขาก็สะดุง้งรีบชักมือกลับโดยเร็วเฮ้ยมีอะไรคะร้องเสียงดังจนตยาตกใจอทิตยาถามคนรักเมื่อได้ยินเสียงเขาร้อง ด้วยความตกใจสุดขีดนาตยาทำไมถึงแข็งยังกับน้ำแข็งอย่างนั้นเล่าสงสัยแอร์ตกใส่หน้าเกินไปค่ะเอ๊ะก็ไม่เย็นนี่นาตะยารูปใบหน้าตัวเองก็เห็นว่าเป็นปกติและไม่เย็นแต่อย่างใดเธอมองคนรักด้วยอาการงุนงงเขาจึงถอนใจยาวๆเริ่มใจคอไม่ดีเหรอะตยานอนด้วยกันนะไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่ว่าเขาไม่อยากอยู่คนเดียวมันแปลกๆนะเฮ้อ อย่าอ้างนะสักชั่วโม,มงก็กลับแล้วเขาไปล้างหน้าก่อนนะปัญยาเบี่ยงตัวออกจากอ้อมแขนคนรักแล้วเข้าไปเดนห้องน้ำล้างหน้าไล่ความงัวงเงียออกไปจนหมดเมื่อมองไปที่กระจกถึงกับสะดุ้งวายดอนดอนหญิงสาวกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นเงาดำๆของใครบางคนปรากฏอยู่ที่กระจกมีอะไรดอนกระโจนเข้ามาเขามองเธอ ที่มีสีหน้าตกใจแล้วก็กอดจนแน่นมีใครก็ไม่รู้อยู่ที่กระจกค่ะไม่มีรอกตาเธอฝาดมั้งเขาดึงเธอออกจากห้องน้ำตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีเหตุกรารณ์แปลกๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เขาคิดมากเขาจะทำอย่างไรถ้าคืนนี้นอนเพียงลำพังแม้ไม่ใช่คนขี้กลัวแต่ก็อดหวาดระแวงไม่ได้ถ้ามีแขกไม่ได้รับเชิญโผล่เข้ามาแล้วก็เขาจะทำอย่างไร ปาไม่ฝาดหรอกคะ่ะเห็นเงาดำๆจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงแต่ตัวใหญ่มากผมก็ยาวมากเลยเธอพูดเป็นตุเป็นตะแต่ก็ทําให้ดอนกลัวจนอยากจะเพนออกจากห้องยังไม่ทันจะพูดอะไรก็ได้กลิ่นเน่าๆของอะไรบางอย่างโชยมาเฮ้ยมีกลิ่นเหม็นด้วยละและเธอส่งเสียงโวยวายแล้วมองไปรอบห้องด้วยอาการหวาดระแวงจนเขาเริ่มใจไม่ดีถ้าอย่างนั้น ายากลับก่อนดีกว่ายิงสาวรู้ว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายครั้งจนเธออดคิดไม่ได้ว่าห้องนี้มีผีหรือเคยมีคนตายเดี๋ยวก่อนตายาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงตัวเองนอนพักไปก่อนเถอะนะพรุ่งนี้เย็นๆเขาจะมาหาไม่ตายาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนดอนเกิดอาการขี้ขาดตาขาวขึ้นมาทันที เขาจึงดึงมืออาทิตยาจนเธอร้องด้วยความเจ็บปวดและสะบัดมือออกไม่ได้คุณนอนไปเถอะพรุ่งนี้ตายาจะมาหาเธอพวาไปที่ประตูเมื่อได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงและเสียงเหมือนคว้างป่าเข้าของดังจนรั่นห้องซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติดอนก็สั่นไปทั้งตัวเขาเห็นตามเธอเช่นกันเดี๋ยวก่อนเขาไม่อยากนอนห้องนี้อาทิตยาหันมามองดอนถึงกับสะดุง้ง เมื่อเห็นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดสีแดงอย่าห้ามฉันเฮ้ยผีดอนเป็นอะไรอธิตยาสะดุง้งเมื่อได้ยินคนรักมองเธอแล้วอุทานคำว่าผีออกมาซึ่งเธอก็กลัวไม่น้อยไปกว่าเขาปะลพาวไว้ประตูเปิดไม่ได้เปิดเปิดสิอธิตยารัวกำปั้นแล้วทุบป,ประตูเสียงดงังแต่ไม่มีใครมาดูเขาจึงเข้ามาช่วย ทุบประตูอีกคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะประตูเปิดไม่ได้ค่ะดุ่มสาวทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือนอกจากไม่มีคนได้ยินแล้วภายในห้องก็เกิดมวลพายุพัดอย่างรุนแรงจนเข้าของในห้องปลิวกระจายไม่เว้นแม้แต่เก้าอี้ที่ลอยขึ้นไปบนอากาศเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแทรกเป็นระยะ <laughs> อยู่ไม่ได้แล้วผีหลอก ดอนเขากลัวเขากลัวอธิตยากอดดอนจนแน่นเมื่อรู้ว่าห้องนี้มีผีดุปล่อยปล่อยเราจะต้องออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดดอนบอกแกเธอแล้วผักร่างบางออกแต่มือของเธอเหนียวแล้วยืดยาวออกดอนช็อกแล้วมองหน้าอธิตยาแต่ก็เห็นเป็นใบหน้าของใครบางคนเฮ้ยไก่เขาอุทานชื่อไก่ออกมาความกลัว นั้นได้แล่นขึ้นจุกคอหอยและไม่อาจส่งเสียงร้องออกมาใบหน้าของผู้หญิงชื่อไก่ที่ซ้อนอยู่บนใบหน้าของอาทิตยาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจำชันได้หรือไอดอนไก่ย่าอย่าทำผมผมกลัวแล้วดอนยกมือขึ้นไหว้ผีสาวที่ใบหน้าเต็มไปด้วยแผลผุพองและค่อยๆเละจากนั้นก็มีหนอนเจาะตามเนื้อเป็นรูและค่อยๆดันตัวออกมาหนอนนับสิบ ได้ไต่ออกมาจากผิวของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยแผลเน่าเหม็นสุดสะพรึงเสียจนดอนกลัวแทบสิ้นสติจำได้สิไก่ยาแกจำได้ไหมเมื่อก่อนฉันก็เคยร้องอย่างนี้ยายาอย่าทํำฉันไก่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นเลยนะดอนยกมือไหว้นางผีที่ก้าวเข้ามาช้าๆและ,ะเผชิญหน้ากัน แขนของนางเน่าเฟะเต็มไปด้วยแผลเน่าเปื่อยและน้ำเลือดน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นคละครุงแต่แกก็ทำแกฆ่าฉันบีบคอในห้องน้ำนั่นแล้วก็หนีออกไปผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจคุณด่าผมยั่วโมโหผมจนทนไม่ได้ฉันต้องด่าใครจะทนได้ผู้ชายเจ้าชู้มีผู้หญิงหลายคนรวมทั้งนางนี่ด้วยคุณฆ่าฉันแล้ว ก็นี้ไปอยู่กับพ่อแม่แกรู้ไหมฉันวนเวียนอยู่แต่ในห้องนี้ดวงวิญญาณฉันไม่ได้ไปผุดไปเกิดรอวันที่จะชำระแค้นแกไอคนชั่วพีสาวตะโกนใส่หน้าด้วยความแค้นสุดขีดเขาสะดุ้งและร้องสุดเสียงอย่าผมกลัวแล้วผมจะทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะเขายกมือไหว้ผีสาว ที่ยื่นมือเข้ามาใกล้ๆก,กับคอและทำท่าจะบีบดอนจั่นไปทั้งตัวและรู้แล้วว่าจะต้องตายด้วยมือของผู้หญิงที่เขาเคยจัดการเธอด้วยความโกรธกำกํกำลังตามฝนองเขาจะทำอย่างไรที่จะรอดพ้นจากความตายในครั้งนี้ฉันไม่ต้องการส่วนบุญและส่วนกุศลจากคนชั่วๆอย่างแกเธอต้องการอะไรความตายไงชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต นางผีพูดจบก็บีบคอดอนจนสุดแรงและเขาสะดุ้งเกรงไปทั้งตัวตาเหลือกโพงสองมือยกขึ้นแล้วพยายามแกะมือผีออกจากคอให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จยิ่งแกะมันก็ยิ่งบีบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมจนเขาหายใจไม่ออกแทบขาดใจตายคาที่ร่างสูงใหญ่จึงลง้มลงไปนอนลงกับพื้นโดยมือทั้งสองข้างบีบคอของตัวเองจนแน่น ผีไก่จึงออกจากร่างของอาทิตยาที่ยังคงนอนสลบอยู่กับพื้นเช่นเดียวกันและเธอไม่รู้ว่าถ้าฟื้นขึ้นมาจะเจออะไรบ้างโดยเฉพาะกองทัพนักข่าวพ่อแม่ของเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่ลูกสาวนอนอยู่ในโรงแรมกับร่างไร้ชีวิตของผู้ชาย